Rock on Idiot Sky Podcast วิชาดนตรีพ่อสังเขตPost-punk ตอนได้ยินคำนี้ครั้งแรกผมต้องยอมรับเลยว่าเคยเข้าใจว่ามันก็น่าจะเป็นดนตรีที่แตกแขนงออกมาจากพังร็อกอาจจะป๊อปกว่าสักหน่อยแค่นั้นละมั้งแต่เมื่อศึกษาลงไปจริงๆแล้วพบว่า movement ของ post-punk มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เกิดการพัฒนาแล้วก็แตกแขนงเป็นแนวดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Gothic Rock Neo Psychedelia Industrial No Wave รวมไปจนถึงพวก Alternative แล้วก็ Indie Pop ในเวลาต่อมาด้วยสวัสดีครับผมบ๋อมสุวาทินหรือดีเจบ๋อมจาก Rock On Radio ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Rock On Idiot Sky ความรู้ทางดนตรีพอสังเขปพจนานุกรมดนตรีสำหรับคอเพลงทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าโพสต์พังก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นดนตรีที่มีความหลากหลายสูงนะครับเป็นดนตรีที่แน่นอนเริ่มต้นมาจากรากฐานของพังร็อกแต่กลุ่มก้อนดนตรีเหล่านี้เนี่ยเลือกที่จะเล่นดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นมีเมโลดี้มีท่วงทำนองแล้วก็สีสันของแนวดนตรีอื่นๆรวมถึงอาจจะเป็นศิลปะในแขนงอื่นๆมาผสมผสานโดยที่ยังมีจิตวิญญาณแบบ DIY เหมือนเดิมวงเด่นๆที่เรารู้จักกันก็น่าจะได้แก่ Joy Division The Smiths Talking Heads The Cure ไปจนถึง New Order Sonic Youth หรือแม้แต่ Fugazi นะครับซึ่งวงเหล่านี้เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญในซีนโพสต์พังแต่อยู่ต่างยุคต่างสมัยกันไปหรือแม้แต่วงอย่าง U2 ที่โด่งดังมากๆในช่วงยุคกลางๆยุค80เนี่ยจริงๆพวกเขาก็เริ่มต้นมาจากโพสต์พังนะครับไปดูคำว่าโพสต์พังนะฮะมันถูกใช้ครั้งแรกๆน่าจะมาจากบรรดาคอลัมนิสต์ที่เรียกวงดนตรีที่เล่นหลุดกรอบจากความเป็นพังร็อกเดิมๆจากในคลับอันเดอร์กราวด์หรือจากในการาชวงรถไปสู่แนวทางที่กว้างขึ้นโดยที่อาจจะแตกต่างจากภาพลักษณ์ของพังร็อกแบบเดิมๆที่เราจะคุ้นชินกับดนตรีที่เป็นสายหนักๆได้รับความนิยมในหมู่หนุ่มสาวชนชั้นแรงงานที่เป็นคนผิวขาวแต่สำหรับโพสต์พังดูเหมือนมันจะเป็นดนตรีที่ยอมรับให้มีเทคนิคและการผสมผสานต่างๆที่อยู่เหนือกรอบของร็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีในแนวเรเก้ดับฟังอิเล็กทรอนิกดิสโก้นอยส์ไปจนถึงเวิลด์มิวสิกแล้วก็อวังการ์ดรวมถึงอิทธิพลของดนตรียุค60ก็มีส่วนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคราวด์ร็อกจากทางฝั่งเยอรมันแกลมหรือว่าอาร์ตร็อกอาร์ตพ็อปนะครับนอกจากนี้พวกเขาก็ยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือในห้องอัดเนี่ยมาเป็นส่วนนึงในการสร้างเสียงดนตรีด้วยก็อย่างเช่นเครื่องเล่นเทปรีลในสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่เครื่องบันทึกเสียงใช่ไหมครับแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเอามันมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสียงดนตรีเลยครับเอามาสโลว์สปีดบ้างเล่นถอยหลังบ้างนะครับนอกจากเครื่องเล่นเทปรีลแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังเป็นนักทดลองอะไรใหม่ๆตัวยงเลยนะครับศิลปินในสายโพสต์ร็อกมักจะต่อต้านแนวคิดแบบว่าเพลงร็อกที่พัฒนาเนี่ยมันจะต้องไฮโซหรือว่าหรูหราแบบพวกสายโปรเกรสซีฟที่มองว่าการทำเพลงเนี่ยต้องทำให้เนียบต้องอลังการต้องเพอร์เฟกต์เรียกได้ว่าชาวโพสต์พังค์นี่เขาฉีกตำรากันเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้พวกเขายังผสมผสานระหว่างเพลงและงานศิลปะแขนงอื่นๆเข้าด้วยกันทั้งงานวรรณกรรมป๊อปคัลเจอร์ภาพยนตร์ปรัชญาแล้วก็แนวคิดทางการเมืองศิลปินในสายนี้หลายคนนะครับพยายามที่จะปฏิเสธความแตกต่างหรือว่าตัดสินว่าอันนี้คือศิลปะชั้นสูงอันไหนคือศิลปะชั้นต่ำนอกจากนี้พวกเขายังชื่นชอบงานเขียนนะครับงานเขียนที่ส่งอิทธิพลต่อศิลปินในสายโพสต์พังเหล่านี้นี่ก็ได้แก่งานเขียนทั้งเชิงปรัชญาต่างๆไม่ว่าจะเป็น Situationist Postmodernist Dadaism นะครับก็พยายามจะไม่พูดเรื่องพวกนี้มากนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญข้อมูลด้านงานเขียนเหมือนกันทีนี้เรามาดูต้นกำเนิดของมันกันนะครับความเป็นมาเป็นไปโพสต์พังเนี่ยมันพีคสุดอยู่ในช่วงซักแถวๆยุค80นะครับแน่นอนเราต้องไปศึกษาจุดกำเนิดของมันก็ต้องถอยกลับไปในช่วงปลายๆยุค70ก่อนว่าบรรยากาศวงการดนตรีตอนนั้นเป็นยังไงบ้างมันอยู่ในช่วงที่วงพังระดับโลเคอลเนี่ยก็เป็นที่สนใจในค่ายอินดี้ต่างๆรวมถึงวงอย่างบัสคอกนะครับเริ่มปล่อยเพลงภายใต้ค่ายที่ตั้งขึ้นเองมันเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานแบบ DIY ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างงานของบรรดาศิลปินและนักดนตรีในสายโพสต์พังแล้วก็อินดี้ในเวลาต่อมาในขณะนั้นเองเนี่ยซีนพังมันก็มีปัญหาของมันตรงที่ว่าชักจะเริ่มซาแล้วก็จำเจมันเลยกระตุ้นให้บรรดาวงดนตรีต่างๆในสายนี้เนี่ยเริ่มต
ทดลองอะไรใหม่ๆในดนตรีของพวกเขามากขึ้นทำให้เกิดวงอย่าง Susie and the Banshee ที่ลองเล่นอะไรแปลกๆครับพวกเขาถูกเรียกเป็นวงโพสต์พังวงแรกๆของวงการเลยก็ว่าได้ส่วนอีกวงนึงที่ถือเป็นอิทธิพลมากๆก็คือ Joy Division ส่วนนักร้องอย่างจอห์นลินดอนเองซึ่งเราก็เคยรู้จักเขาในนาม Johnny Rotten ซึ่งเป็นวงพังสุดยิ่งใหญ่อย่าง Sex Pistols เนี่ยประกาศแยกทางกับวงเก่าครับแล้วก็หันมาตั้งวงใหม่ที่สนใจดนตรีที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็ดูเหมือนจะป๊อปมากขึ้นอย่าง Public Image Limited นะครับบางคนก็เรียกว่าวง PIL หรือว่า PIL แล้วแต่ในช่วงนี้เองเนี่ยวงทั้งฝั่งอังกฤษอย่างPublic Image Limited หรือว่า The Pop Group หรือ The Slits เริ่มทดลองผสมแนวทางต่างๆเข้าไปไม่ว่าจะเป็นใส่ Dance Music ใส่ Dub ใส่อวงการ์ดเข้าไปซึ่งวงที่มีรากฐานจากพังจ๋าๆอย่าง Manchester ก็เติบโตขึ้นมานะฮะกลายเป็นวงอย่าง Joy Division The Fall A Certain Radio พวกนี้เนี่ยพวกเขาก็จากที่เล่นพังเพียวๆก็ได้เริ่มสร้างสีสันต่างๆแปลกๆออกไปผสมผสานทั้งแรงบันดาลใจจากศิลปะแบบ Modernist Art เข้าด้วยกันส่วนวงอย่าง Squitty, Polity, Gang of Four, Essential Logic หรือว่า This Heat พวกเขาก็ใส่อุดมการณ์ทางการเมืองที่ออกจะหนักไปทางฝ่ายซ้ายลงไปในเพลงด้วยนะครับรวมถึงบรรยากาศในการทำงานห้องอัดเนี่ยในยุคนั้นเป็นยุคที่เรียกได้ว่ากล้าคิดกล้าทำนะครับกล้าลองอะไรใหม่ๆก็บรรดาโปรดิวเซอร์ในยุคนั้นก็มีผลเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสตีฟลิลลี่ไวท์คนนี้ชื่อคุ้นๆเคยทำงานกับสลัมแมชชีนแต่ว่าก็จะเป็นยุคหลังๆของเขาแล้วเนาะมาร์ตินแฮนเนตเดนิสโบเวลนะครับรวมถึงค่ายเพลงอย่าง Rough Trade แล้วก็ Factory มีส่วนอย่างมากครับที่จะส่งเสริมเชียร์อัพให้บรรดาวงพวกนี้กล้าคิดกล้าทำนะฮะทำให้ผลักดันให้ซีนโพสต์พังค่อยๆเริ่มต้นก่อตัวขึ้นในช่วงปี1978น่าจะเป็นก้าวสำคัญของโพสต์พังเมื่อบรรดาวงดนตรีหลายวงทยอยปล่อยซิงเกิลในปีนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นวงแมกกาซีนปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Shot by Both Sides นะครับ Susie and the Banshee ปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Hong Kong Garden Public Image Limited ปล่อยเพลงที่ชื่อว่า Public Image นะครับCabaret Voltaire ปล่อย EP ชุดแรกส่วน Gang of Four ปล่อยเพลง The Damn Good พวกเขาเนี่ยพอปล่อยเพลงลักษณะนี้ออกมาพร้อมๆกันมันทำให้เกิดเป็นกระแสที่มันกระจายตัวออกไปวงดนตรีอื่นๆที่ตามมาเนี่ยก็เริ่มกล้าทดลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นซึ่งในขณะที่ซีนนี้เนี่ยมันกำลังพัฒนานะครับมันก็จะมีการใช้ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์มาทดลองใช้กลายเป็นต้นกำเนิดของดนตรีแนวอินดัสเทรียลในเวลาต่อมาด้วยทางด้านสื่อมวลชนกันบ้างครับสื่อหลักๆอย่างแมกกาซีนอย่างพวก NME เนี่ยก็มีส่วนเสริมอย่างมากในการผลักดันเทรนด์นี้นะครับด้วยสไตล์คอลัมนิสต์ที่เขียนบทความในแมกกาซีนเนี่ยก็นอกจากจะวิจารณ์เพลงไปเฉยๆนะครับพวกเขาก็ยังมีการผนวกวิเคราะห์พวกเชิงปรัชญาการเมืองศิลปะที่มันสะท้อนอยู่ในบรรดาเพลงของศิลปินเหล่านี้ด้วยมาถึงช่วงต้นยุค80ครับวงอย่าง Susie and the Banshee, Joy Division, Bauhaus แล้วก็ The Cure เริ่มเล่นดนตรีในซาวด์ที่มันดาร์กขึ้นไปอีกแล้วก็ซาวด์ดาร์กในช่วงประมาณนี้นี่เองเนี่ยก็กลายเป็นต้นแบบให้กับดนตรีในสายกอธิกในเวลาต่อมาเช่นกันนะครับสมาชิกของวง Susie and the Banshee แล้วก็ The Cure มีการไปทำโปรเจกต์ร่วมกันด้วยแนวคิดแบบไซคิเดลิกร็อกนะฮะซึ่งกลับมาทำใหม่ผสมผสานจนกลายเป็นแนวนีโอไซคิเดเลียอย่างที่ทุกวันนี้เราก็รู้จักกันนะครับข้ามไปฝั่งอเมริกาบ้างนะครับฝั่งอเมริกาดูเหมือนจะแตกต่างจากสายอังกฤษออกไปหน่อยเพราะว่าพังเนี่ยดูเหมือนเป็นวัฒนธรรมที่แข็งแรงก็จริงแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมเฉพาะนะฮะอยู่ในวงแคบแล้วก็ไม่ได้เป็นเทรนด์ทั้งประเทศเหมือนสายอังกฤษยังไงก็ตามนะครับในช่วงกลางยุค70เนี่ยก็จะมีวงจากสายดาวทาวน์แมนฮัตตันอย่าง Television ก็เล่นพังผสมผสานอวังการ์ดแจ๊สนะครับวง Suicide ที่มีเสียงซินธิไซเซอร์แล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมก็ได้ถือว่าขยายคำจำกัดความของพังออกไปไม่ใช่แค่แบบเป็นร็อกตีคอร์ด3คอร์ดนะครับส่วนทั้งฝั่งมิดเวสต์นะครับก็จะมีกลิ่นอายที่แตกต่างออกไปนะครับวงเปเรอูบูหรือว่าวงเดโวเนี่ยพวกเขามาจากโอไฮโอนะครับมาจากแถบพวกคลีฟแลนด์อาครอนบ้างในแถบนี้เนี่ยพวกเขาก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะครับเพลงก็เลยถูกแรงขับที่มาจากคนที่เป็นชนชั้นแรงงานที่ถูกทอดทิ้งนะครับมีการผสมผสานศิลปะแบบมิวสิกคอนกรีตนะครับมิวสิกคอนกรีตนี่ก็เหมือนการประยุกต์เอาเสียงทั่วๆไปที่ไม่ใช่เสียงดนตรีเนี่ยมาแซมมาตัด
แปะมาลูปจนกลายเป็นเสียงดนตรีสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยถือว่าก็เป็นการวางรากฐานให้ถูกพัฒนาเป็นโพสต์พังในซีนทางฝั่งอเมริกาในเวลาต่อมาเช่นเดียวกันนะครับช่วงเวลานี้ถือเป็นแนวนาทีทองของการทดลองดนตรีแนวใหม่ๆนะฮะใครอยากทำอะไรใหม่ๆใครอยากคิดอะไรใหม่ๆทำได้อย่าง The Talking Heads ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นวงดนตรีจากนิวยอร์กนะครับมีการผสมผสานดนตรีเข้ากับคอนเซปต์ของงานศิลปะแบบ Dadaist นะครับแล้วก็บางส่วนก็จะมีการผสมผสานดนตรีพื้นเมืองของแอฟริกันรวมถึงกลุ่มก้อนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกแนวดนตรีของตัวเองว่า No Wave นะครับก็จะมีวงอย่าง Teenage Jesus and the Jerks แล้วก็มาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับพวกเขาก็นอกจากทำเพลงแล้วเนี่ยก็จะมีการคอลแลบกับศิลปินทางฝั่ง Visual Art ด้วยมาถึงช่วงยุครุ่งเรืองกันบ้างนะครับแน่นอนทศวรรษ80 Post Punk เนี่ยพอเติบโตเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับดูศิลปินทางฝั่งอังกฤษกันก่อนนะฮะพวกเขาได้รับทั้งแรงชื่นชมแล้วก็แรงผลักดันจากสื่อดนตรีชั้นนำไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร DJ สื่อวิทยุด้วยการที่รู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยแหมทำเพลงช่างแหกกฎแล้วก็สดใหม่น่าสนใจนะครับจนเหมือนกับว่ามันจะทำให้เป็นดนตรีป๊อปแห่งยุคสมัยใหม่เลยวงอย่าง Joy Division แล้วก็ Public Image Limited ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเพลงขึ้นไปบนชาร์ตหลักชาร์ตป๊อปนะครับแน่นอนเมื่อบรรดาหัวแถวเนี่ยประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันกับวัฒนจักรแล้วก็กระแสดนตรีอื่นๆที่แบบบทขาขึ้นนะฮะมันกำลังจะมามันก็จะต้องตามมาด้วยแรงสนับสนุนของบรรดาค่ายเพลงแล้วก็สื่อต่างๆแล้วก็บรรดาวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จเป็นรุ่นน้องต่อๆกันมาจำนวนมากครับในยุคนี้ก็จะมีวงอย่าง Maximum Joy Magazine Essential Logic Killing Joke The Sound 23 Skidoo Alternative TV โอ้อีกมากมายเลยนะครับถ้าเกิดเอ่ยชื่ออันไหนตกไปขออภัยด้วยซึ่งวงเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดกระแสเรียกได้ว่าโพสต์พังกลุ่มก้อนใหญ่แล้วก็เฟื่องฟูอย่างมากโดยมีเมืองที่เป็นศูนย์กลางของซีนนี้ก็แน่นอนลอนดอนแล้วก็แมนเชสเตอร์ครับในขณะเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองเนี่ยพอมันเริ่มโด่งดังมากๆบรรดาหลายๆวงที่ดังๆเนี่ยก็ชักจะเริ่มถอยห่างความเป็นจิตวิญญาณแบบอันเดอร์กราวด์แบบ DIY ออกไปนะครับบรรดาซาวด์อินจิเนียร์หัวก้าวหน้ารวมถึงวงดนตรีอย่าง Yaraf Noise ก็มีส่วนสำคัญในการใช้เสียงแซมเสียงอิเล็กทรอนิกส์มาผลักดันทำให้เป็นที่นิยมในวงการไม่ใช่แค่โพสต์พังค์แต่รวมไปจนถึงป๊อปแล้วก็เมนสตรีมมากขึ้นด้วยวงอย่างScritty Polity นะครับแล้วก็วงอย่าง Joseph K เนี่ยที่เคยเริ่มต้นมาจากพวกสายอวกาศที่มันยากๆหน่อยอาร์ตอาร์ตจัดๆหน่อยก็เริ่มละทิ้งแนวทางเดิมแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่กระแสหลักแล้วก็ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์มากเลยทีเดียวแล้วด้วยกลุ่มก้อนของดนตรีเหล่านี้เนี่ยมันสร้างกระแสขึ้นมาจนดังมากจนแทบจะไปเบียดซีนป๊อปแบบเดิมๆนะครับจนนักวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะเรียกดนตรีแนวนี้ว่าน่าจะเป็นกระแสนิวป๊อปก็ไม่ผิดนักวงดนตรีที่เล่นป๊อปจ๋ามากหน่อยไม่ว่าจะเป็น ABC The Associates Adam and the Ants หรือว่า Bow Wow Wow เนี่ยก็กลายเป็นวงดนตรีที่พัฒนาต่อมาจนกลายเป็นแนวดนตรีอย่างนิวโรแมนติกซึ่งในช่วงนี้เนี่ยวงรุ่นใหม่ๆก็ดูเหมือนจะไม่ได้ทำเพลงแบบว่าซีเรียสปรัชญาจ๋าๆหรือว่าติดมากเท่ากับวงโพสต์พังยุคแรกๆแล้วรวมถึงมีการแต่งกายในสายแฟชั่นที่มันดูฉูดฉาดชวนให้สะดุดตาและแน่นอนมันก็ดึงดูดบรรดาสายตาของผู้บริโภคเข้ามาทำให้เกิดการประสบความสำเร็จอย่างมากในแง่การตลาดนะครับศิลปินในช่วงนั้นดังในสายแมสมากๆจริงไม่ว่าจะเป็น Gary Numan Depeche Mode The Human League Soft Cell รวมไปจนถึง John Fox เป็นสายที่จะทำใหเกิดแนวเพลงที่เรียกว่าซินพ็อปในเวลาต่อมาด้วยแล้วก็ช่วงนี้นี่เองเนี่ยเป็นช่วงที่ถือกำเนิดของ MTV พอดีก็ได้ช่วยผลักดันบรรดาวงเหล่านี้ให้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับข้ามกลับมาดูฝั่งอเมริกากันหน่อยอย่างที่บอกพวกเขาจะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างจากสายอังกฤษออกไปนะครับเริ่มจากที่ผมต่อจากเมื่อกี้นะฮะกระแสโนเวฟที่กำเนิดขึ้นในแถบแมนฮัตตันพวกเขาเริ่มเปลี่ยนจากดนตรีแนวทดลองที่ต่อยอดมาจากพังเนี่ยให้กลายมาเป็นดนตรีในสายที่มีความเป็นแดนซ์มากขึ้นอัลบั้มอย่าง Mutant Disco อันนี้น่าจะเป็นอัลบั้มคอมเพลชันนะครับที่ออกมาในช่วงปี1981ออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของเพลงของคนเมืองมีการผสมผสานทั้งความเป็นฮิปฮอปเป็นดิสโก้เป็นพังรวมถึงเรกเก้ดับแล้วก็เวิลด์มิวสิกเข้าเอาไว้ด้วยกันนะครับโดยมีวงดนตรีอย่าง
ESG Liquid The B52s รวมไปจนถึง James White and the Black Lizzie Mercier Degloo นะครับโอ้โหเวลาอ่านภาษาฝรั่งเศสนี่เสียวไส้มากเลยก็ต่างเดินตามสูตรที่นักวิจารณ์เนี่ยเขาเรียกว่าคุณจะทำดนตรีอะไรก็ได้ฝั่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคุณบวกความเป็นดิสโก้เข้าไปนะครับในอีกด้านหนึ่งวงดนตรีที่รับอิทธิพลจากกระแสโนเวฟเนี่ยเดินไปอีกทางครับพวกเขาพัฒนามันออกไปไม่ใช่เป็นสายแดนสายตลาดเลยวงอย่าง Swans หรือว่า Lydia Lynch The Lounge Lizards รวมไปจนถึง Sonic Youth ต่อยอดดนตรีในสายโนเวฟออกไปในแนวทางแบบ Noise Rock นะครับส่วนในสายเยอรมันแน่นอนเยอรมันเขาก็คุ้นเคยกับดนตรีในสายอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็พัฒนาออกไปจนกลายเป็นดนตรีสายซีนอินดัสเทรียลที่ค่อนข้างแข็งแรงเหมือนกันนะครับมาถึงช่วงกลางยุค80ครับโพสต์พังก็เข้าสู่จุดอิ่มตัวมันไม่ได้มาอิ่มตัวเพราะว่าเสื่อมโทรมหรือว่าเสื่อมความนิยมอะไรไปนะครับเพราะว่าต้นกำเนิดหรือวิธีคิดของโพสต์พังเนี่ยมันคือการต่อยอดการทดลองการผสมผสานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนเมื่อถึงจุดหนึ่งดนตรีของสายที่เริ่มต้นจากโพสต์พังเนี่ยมันเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปจนกระทั่งไกลจากความเป็นโพสต์พังในตอนแรกไปแล้วอย่างสิ้นเชิงมันกลายเป็นดนตรีกระแสหลักเป็นดนตรีเมนสตรีมเป็นกระแสแฟชั่นด้วยการผลักดันจาก MTV ในยุคนี้เนี่ยในช่วงประมาณนี้เนี่ยมันเกิดกระแสที่เรียกว่า Second British Invasion ไอช่วง First Wave นี่คือช่วง The Beatles นะครับช่วง2นี่มาในช่วง80ซึ่งในยุค80ก็จะมีวงดนตรีดังๆอย่างพวกวงอย่าง Police อะไรพวกเนี้ยก็เขารวมบรรดา Post Punk เข้าไปอยู่ในหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เป็นทำให้เกิดกระแส Second British Invasion ด้วยก็หลายๆวงที่เริ่มต้นจากพังในช่วงนี้เนี่ยกลายเป็นนิวเวฟเต็มตัวเป็นขวัญใจวัยรุ่นไปเลยครับอีกปัจจัยหนึ่งคือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยมีการถือกำเนิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า college radio นะครับโดยที่จะมีวงดนตรีที่ได้รับความนิยมในซีนนี้อย่าง Athens Georgia รวมไปจนถึง REM ก็เลยกลายเป็นจุดที่พาให้กำเนิดซีนที่เรียกว่า alternative ในเวลาต่อมาด้วยเพราะฉะนั้นเรียกว่าซีนโพสต์พังดั้งเดิมเนี่ยมันก็เริ่มจางไปมากแล้วนะครับหลังจากหมดยุคทองของโพสต์พังมันก็ยังทิ้งมรดกเอาไว้มากมายนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วดนตรีอย่าง New Wave Disco Gothic Rock Neo Psychedelia Industrial No Wave Noise Rock Indie Pop พวกนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่เกิดโพสต์พังนะฮะนอกจากนี้บรรดาวงรุ่นใหม่ๆในทุกวันนี้ก็ยังหวนนำดนตรีอย่างโพสต์พังกลับมาเล่นเรื่อยๆหรือเราจะเรียกกระแสนี้ว่าโพสต์พังรีไวัลนะครับอย่างในช่วงยุค90เนี่ยก็จะมี Six Finger Satellite หรือว่า Elastica ส่วนในช่วงยุค2000นี่หลายวงเลยครับก็มีอย่าง Interpol Franz Ferdinand หรือว่า The Strokes รวมถึงวงยุคใหม่ๆอย่างทุกวันนี้ก็อย่าง Fontaine DC เนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงปี2019ถึงปี2020ต่อมานั่นทำให้เห็นว่าโพสต์พังเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับและนั่นก็คือความเป็นมาคร่าวๆนะครับของโพสต์พังสำหรับคุณผู้ฟังคุณฟังแล้วคุณคิดว่าโพสต์พังเนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างไรต่อวงการเพลงแล้วก็วงการ pop culture บ้างวงโพสต์พังที่คุณชื่นชอบคือวงไหนก็สามารถมาแชร์มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับโดยเฉพาะบางวงที่ผมตกหล่นหรืออาจจะพูดถึงน้อยไปหน่อยแล้วกลับมาพบกับ Rock on Idiot Sky วิชาดนตรีพอสังเขปตอนต่อไปได้ทาง www.hoodiepodcast.com Spotify Podbean Apple Podcast และ SoundCloud ช่อง Hoodie Podcast หรือว่าทาง YouTube ทางช่อง Tero Radio และ Daily Motion สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับHoodie Podcast Hoodie Podcast เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าHoodie